UB Plus S2 Plus เอาฟอนรำพงไร้สายดีไซน์สุดเก๋เสียงกระหึ่มทรงพลังด้วยระบบสตอริโอเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมจุดเด่นและก็ความน่าสนใจของลำโพงตัวนี้ไปด้วยกันนะครับพร้อมกับเล่าด้วยนะครับว่าประสบการณ์การใช้งานจากที่ได้ฟังเสียงของเขามาเนี่ยมันดียังไงจนเราต้องมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่อง iMod Official กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้กดแง่ครับกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า UB Plus S2 Plus Alphron ตัวนี้เขามีดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับผมนึกว่าลูกโบว์ลิ่งซะอีกนะครับด้วยความที่เขามีทรงกลมแล้วก็ทีมงานของผมนะครับบอกว่าเหมือนกับหน้ากากในหนังไซไฟนะฮะก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เก๋เอามากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีดีเพียงแค่ความเก๋นะครับเพราะลำโพงตัวนี้นะครับเขาได้รับการจดสิทธิบัตรในด้านของความสามารถที่จะขับเสียงต่ำออกมาได้อย่างทรงพลังมากเลยนะครับอย่างเสียงเบสเนี่ยฟังแล้วกระหึ่มมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าในช่วงของประสบการณ์การใช้งานนะครับรวมถึงเขาขับพลังเสียงมาด้วยชิปคอลคอมครับข้อดีตรงนี้ก็คือเสียงที่เราได้ยินจากลำโพงตัวนี้จะมีเสียงที่ทรงพลังครับคมชัดในทุกย่านเสียงได้มากสุดถึง93เดซิเบลเลยทีเดียวสำหรับวัสดุนะครับจากที่ใช้งานมานะครับก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับทั้งภาพรวมของตัวลำโพงแล้วก็ตะแกรงของลำโพงที่เสียงออกมาตัวนี้นะครับทั้ง3ด้านนะฮะลำโพงตัวนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.8 กิโลกรัมครับแล้วก็เขามีหูหิ้วมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบสายหนังตรงนี้ที่เราเห็นกันนะครับใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายพกพาได้นะครับแล้วก็เขามีขาตั้งแบบ3ขามาให้ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ตกแต่งห้องได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนของเรานะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งลำโพงตัวนี้นะครับเขามี2สีให้เราเลือกครับก็คือสีขาวไวท์เนเชอรัลวูดเดนนะครับแล้วก็สีดำแบล็ควอลนัทครับแล้วก็เขามีขาตั้งมาให้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับสำหรับสีของขาตั้งมันจะแมทตามสีของลำโพงนะครับสำหรับลำโพงสีขาวนะครับก็จะเป็นสีไม้อ่อนแล้วก็ลำโพงสีดำเนี่ยเขาจะเป็นสีไม้วอลนัทนะครับตามภาพที่เราได้เห็นกันตรงนี้เลยฮะแผงการควบคุมนะครับจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องครับปุ่มที่เราเห็นกันตรงนี้ไล่เรียงเลยนะฮะจากซ้ายไปขวาครับซ้ายสุดจะเป็นพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรสำหรับเสียบสายแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรนะฮะอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็เป็นปุ่มลดเสียงครับปุ่ม power สำหรับเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงสุดท้ายครับด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นพอร์ต type C นะครับสำหรับการชาร์จตัวลำโพงนั่นเองสำหรับสเปคของ UB Plus S2 Plus Alphron ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับวูฟเฟอร์ขนาด4นิ้วครับทวิตเตอร์ 1.5 นิ้ว2ดอกนะครับอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วก็ระบบเสียงแบบสเตอริโอครับสามารถเชื่อมต่อ2เครื่องเข้าด้วยกันได้นะครับด้วยระบบแบบ True Wireless Stereo ครับลำโพงตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 2,500 มิลลิแอมป์ครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง20ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จลำโพงตัวนี้เนี่ยประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับรองรับการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธแบบ 5.3สำหรับประสบการณ์การใช้งานครับเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่การแกะกล่องนะฮะเริ่มแรกนะครับเราจะเจอกับตัวลำโพงครับแล้วก็ตัวขาตั้งเนี่ยจะอยู่บริเวณมุมทั้ง4มุมของกล่องนะครับตัวนี้อย่าลืมนะฮะเพราะว่าตอนแรกที่ผมแกะกล่องเนี่ยผมหาขาตั้งไม่เจอนะครับมันจะอยู่ตามบริเวณมุมที่เราเห็นภาพกันตรงนี้นะครับสำหรับการประกอบนะครับไม่ยากเลยฮะเพราะว่าเราประกอบเพียงแค่ขาตั้งของลำโพงตัวนี้นะครับซึ่งมีมาให้ทั้งหมด3ขาครับหมุนเกลียวต่อกัน3ส่วนง่ายมากเลยครับแต่ว่าใครที่ซื้อลำโพงตัวนี้มานะครับแนะนำครับให้อ่านคู่มือการติดตั้งนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลืมใส่แหวนตัวนี้ครับสำหรับขาตั้งลำโพงนะครับก็เลยทำให้ต้องถอดประกอบใหม่ไม่อยากให้ทุกคนต้องถอดประกอบใหม่เหมือนผมนะครับสำหรับฐานรองลำโพงตัวนี้นะครับเขามีตัวกันลื่นมาให้ครับพร้อมกับแม่เหล็กตรงกลางในการวางตัวลำโพงครับมันจะติดอยู่กับตัวขาตั้งลำโพงตัวนี้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าพยายามนะฮะอย่ายกพร้อมกับตัวขาของลำโพงเพราะว่ามันไม่ได้แน่นหนาสักขนาดนั้นนะครับนี่ฮะมันก็ไม่ได้ติดซะทีเดียวนะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่บ้านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีเด็กเล็กๆอยู่ในบ้านก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาน้องหมาน้องแมวหรือว่าเด็กๆวิ่งมาชนกับขาตั้งลำโพงตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมั่นคงนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าลำโพงตัวนี้เขาหนักก็ราวๆ 2.8 กิโลกรัมถึง3กิโลกรัมเลยทีเดียวก็อาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่คาดคิดได้ครับแล้วก็ที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับก็คือหูหิ้วที่เขาให้มาครับเพราะว่าจริงๆแล้วลำโพงตัวนี้นะครับมันไม่จำเป็นต้องวางกับฐานตั้งลำโพงเพียงอย่างเดียวนะครับเราสามารถหยิบนะครับออกมาเอาไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่สวนหลังบ้านของเราก็ได้นะครับนอกเหนือจากลำโพงตัวนี้ที่มันจะวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นของเราฮะ
สำหรับการเชื่อมต่อนะครับต้องบอกว่าเขาเชื่อมต่อได้ง่ายนะฮะด้วยการที่รองรับบลูทูธ 5.3 นะครับเพียงแค่เราเปิดหลังเครื่องครับกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับจนไฟสถานะขึ้นจากนั้นให้เรากดปุ่ม power อีกครั้งครับค้างไว้ประมาณ3วิจนไฟสถานะของปุ่มเปิดปิดเครื่องมันกระพริบนะครับแล้วเราก็ไปดูในมือถือของเราครับสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อื่นนะครับที่รองรับบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่าตัวโน้ตบุ๊กตัว MacBook อะไรเงี้ยนะครับก็ไปกดเชื่อมต่อกับชื่อของลำโพงที่ขึ้นได้เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะเชื่อมให้เราได้อย่างง่ายดายเลยนะครับลำโพงตัวนี้นะครับเขามีเทคโนโลยี True Wireless Stereo ครับในการเชื่อมต่อ2ลำโพงเข้าด้วยกันนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับพร้อมกันเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับจากนั้นเนี่ยลำโพงเขาจะแพร่กันให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ผมชื่นชอบแล้วก็ประทับใจเลยนะฮะว่าการเชื่อมต่อลำโพงเข้าด้วยกันทั้ง2เครื่องเนี่ยมันทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เสียงตัวนี้เนี่ยไม่มีอาการดีเลย์เลยสำหรับการเชื่อมต่อทีวีด้วยลำโพง UB Plus S2 Plus Alphon ตัวนี้นะครับจากที่ผมใช้งานมาถือว่าเชื่อมต่อได้ง่ายครับตรงนี้เป็นข้อดีของบลูทูธ 5.3 ที่เขาให้มานะฮะและก็เรียกได้ว่าลำโพงไร้สายตัวนี้ครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ประกอบกับทีวีชิ้นหนึ่งได้เลยทีเดียวหากเป็นลำโพง1ตัวนะครับการวางตำแหน่งของลำโพงเนี่ยสามารถวางไว้ด้านหน้าของทีวีหรือว่าด้านข้างก็ได้นะครับแต่ว่าให้หมุนด้านหน้าของลำโพงเข้าหาตัวเราจะทำให้ได้ยินเสียงที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับลำโพง2ตัวนะครับแนะนำให้วางไว้ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาของทีวีนะครับในตำแหน่งกึ่งกลางของที่เรานั่งรับชมนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ยินเสียงจากลำโพงทั้ง2ตัวอย่างเต็มที่จัดเต็มไปเลยฮะตัวนี้ให้เสียงที่ทรงพลังนะครับตัวนี้ไม่ได้โม้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมเทสลำโพงตัวนี้นะครับในสตูชั้น2ของออฟฟิศเนี่ยผมเปิดระดับเสียงไว้ที่ประมาณ 20-30% เท่านั้นนะครับแต่เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันกระหึ่มแล้วก็ทรงพลังมากเลยนะครับอย่างการฟังเพลงที่มีเบสหนักครับจังหวะกรองต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้อรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างเต็มที่เลยซึ่งต้องบอกเลยนะครับที่เขาเคลมเอาไว้ว่าลำโพงตัวนี้นะครับได้รับการจดสิทธิบัตรในความสามารถด้านการออกเสียงย่านเสียงต่ำเนี่ยได้ดีตัวนี้ถือว่าไม่เกินจริงเลยนะครับซึ่งเสียงที่ขับออกมานะครับไม่ได้มีเพียงแค่เสียงหนักเพียงเท่านั้นนะครับเสียงกลางอย่างเสียงนักร้องหรือว่าเสียงแหลมนะครับอย่างเสียงแอมเบียนต์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ออกมาดีนะครับได้ยินเสียงครบทุกย่านนะครับแต่ว่าก็จะเน้นเสียงหนักหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบเสียงหนักตัวนี้น่าจะชื่นชอบกันครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูกันอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้ผมได้ทดสอบกับหนังเรื่อง Pacific Rim ครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะความรู้สึกที่ได้จากการฟังเสียงของลำโพงตัวนี้ถือว่าเต็มอิ่มแล้วก็เต็มอรรถรสนะครับจังหวะที่ไคจูนะครับซัดกับหุ่นยนต์เยเกอร์เนี่ยต้องบอกว่านั่งดูแล้วโหตื่นตาตื่นใจนะครับและหากเราเชื่อมต่อลำโพง2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับด้วยระบบ True Wireless Stereo นะครับต้องบอกเลยว่าเสียงที่ได้รับนั้นเหมาะกับการดูหนังเอามากเลยนะครับเพราะปกติแล้วนะครับหากเราไปดูหนังในโรงนะครับเราก็จะได้ยินเสียงที่กระหึ่มอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ผมพูดให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับมันเหมือนกับว่าเราจำลองโรงหนังเนี่ยเป็นมินิเธียเตอร์อยู่ในบ้านของเรานะครับต้องบอกเลยว่าได้รับอรรถรสของหนังแบบเต็มๆเลยครับสรุปจุดเด่นกันนะครับสำหรับลำโพง UB Plus S2 Plus Alphon ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์เขามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สะดุดตาครับตัวนี้ข้อดีเลยคือเขาไม่ได้มาเพียงแค่ตัวลำโพงโดดๆเพียงเท่านั้นครับเขามีขาตั้งมาให้มีฐานรองมาให้แล้วก็มีหูหิ้วมาให้ก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้ลำโพงตัวนี้เนี่ยตกแต่งในห้องต่างๆของเรานะครับห้องนั่งเล่นห้องนอนนะครับหรือจะพกพานะครับไปเป็นสายปาร์ตี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับสำหรับคุณภาพเสียงต้องบอกว่าเสียงเนี่ยมาครบทุกย่านนะครับเสียงที่โดดเด่นของเขาก็คือเสียงต่ำครับต้องบอกว่าทรงพลังแล้วก็จุใจเอามากๆเลยนะครับสำหรับความเห็นส่วนตัวผมแล้วนะครับผมมองว่าลำโพงตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้ตกแต่งบ้านของเรานะครับทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนนะครับอย่างที่ได้บอกไปหรือใครที่จะซื้อติดไว้ออฟฟิศนะครับด้วยดีไซน์ของเขาที่มีความเท่ความสะดุดตาความเก๋ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับหรือว่าสายคาเฟ่นะครับก็สามารถใช้งานได้ครับสำหรับราคาแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ description ด้านล่างนะครับยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลำโพง UB Plus S2 Plus Alphon 2ตัวนี้นะครับที่เราได้นำมาให้กับทุกคนได้ดูกันทั้งสีดำแล้วก็สีขาวชื่นชอบกันยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ